ครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กับเกมฟีฟ่าไลน์สี่นะครับผมวันนี้เราจะมาทําการรีวิวแผนนะครับผม433นะครับโอเคครับรายละเอียดแผนก็จะประมาณนี้นะครับผมก็มีแบ็คโฟร์4ตัวนะครับมีแบ็คขวาผู้เซ็นเตอร์แบ็คแล้วก็แบ็คซ้ายนะครับกองกลางนะครับจะมี CDM 1ตัวนะครับผมมีคู่กองกลางนะครับ RCM แล้วก็ LCM นะครับผมส่วนกองหน้านะครับจะเป็น RW LW แล้วก็หน้าเป้าสไตรเกอร์1ตัวนะครับผมสำหรับแท็กติกนักเตะก็จะไม่ได้ปรับอะไรมากนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็แท็กติกทีมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับงั้นเราไปดูไฮไลท์กันเลยครับผมจังหวะแรกทุกชอเบียดมาได้ครับสมอลลิงได้ตรงนี้แล้วไหลไปที่เปเรล่าไหลไปที่เฟสครับผมเฟสยังไงไหลที่ลูทูทำชิ่งกันลูกนี้เฟสหลุดแล้วครับจังหวะนี้หลุดแล้วเฟสยังไงหักมาจอหนึ่งแล้วยิงเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0จากเฟสนะครับผมก็จังหวะนี้ก็ทำชิงง่ายๆเลยนะครับผมก็หลุดไปเลยนะจังหวะนี้ยังไงมาเสียวโอ้โหเปล่าแย่งมาได้แล้วเปล่ายังไงเปล่ายึกยักอยู่หาช่องใจไหลที่พวกบาพวกบาไหลไม่ยังยังไงยังลากไปแล้วลากไปแล้วยังแล้วจะจ่ายลูกจะผิดยังได้อยู่ก็จริงมันยังได้อยู่ลูกนี้ก็ลูกนี้ก็ว่าดวงครับลูกนี้จังหวะนี้เฟสอ่ายังได้อยู่สมอลลิงเฟสไหลไปที่เฟสลาครับเฟสลายังไงไหลไปที่ดูกูยกให้แรดฟอร์ดจังหวะนี้แรดฟอร์ดยังไงแรดฟอร์ดลากไปแล้วครับแรดฟอร์ดลากไปแล้วแล้วหยุดมาลูกนี้แล้วตัวไกลแล้วจ่ายไปให้มาเซียวครับลูกนี้มาเซียวยิงติดเซฟแต่ลูกากูซ้ำได้ครับลูกนี้3-0ครับจังหวะนี้ก็ซ้ำง่ายเลยนะครับผมมาดูครับจังหวะต่อไปสมอลลิงตัดได้ครับของแท้จะเฟสยังได้อยู่เฟสไหลมาที่แรดฟอร์ดครับลูกากูยังไงลูกากูหาช่องใจอยู่ลูกากูไหลมาที่พอกบาไปที่เปล่าครับเปล่าหักมาจังหวะนึงหนีจังหวะนึงครับยังไงแล้วหักกลับไปยังไงแล้วไหลไปที่เฟสหรือเปล่าเฟสตอกส้นไม่เข้าแต่มาเซียวซ้ำได้ครับลูกนี้เกือบไม่เข้าแล้วครับลูกนี้ถ้ามาเซียวไม่อยู่ตรงนั้นก็เหมือนเดิมครับลูกนี้ดวงอีกแล้วครับลูกนี้หรือว่ามันเป็นเพราะยิงตำแหน่งก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่ามันแต่ก็จนเขาหยุดเกมอ่ะก็นาทีที่89แล้วถ้ามันยอมแพ้ก็อ่อนนะครับจังหวะนี้ยังตัดบอลได้ครับยังไหลไปที่ลูกากูมาที่มาเซียวมาเซียวยังไงมาเซียวไหลไปที่เปล่าเปล่ายังไงเปล่ากลับขึ้นมาหาช่องใจอยู่ไหลมาที่ลูกชอมาเซียวโอ้โหแรดฟอร์ดวงเลยครับลูกนี้ยังไงแรดฟอร์ดหักกลับมาแล้วยิงเรียบร้อยครับจังหวะนี้2-0โอ้โหก็จังหวะนี้เขาปล่อยพื้นที่นะก็กองหลังเขายืนห่างไปนะครับผมนะครับจังหวะต่อไปเปล่าไหลมาที่เฟสยังไงเฟสยืนมาที่เปล่ายังไงเปล่ายังไงจ่ายยังติดยังได้อยู่จังหวะนี้แล้วไหลมาที่มาเซียวมาเซียวบรรจงเปิดแล้วลุกช้ามงจังหวะนี้ได้แบบสวยงามครับลูกนี้ตัดจากโคได้ตัดหน้าโคหมงได้ครับผมมาครับจังหวะต่อไปก็ตัดให้ดูตั้งแต่ตอนเคลียร์บอลเลยนะครับผมว่าเราเนี่ยจะต้องแบบค่อยๆต่อบอลค่อยๆคลองบอลไปค่อยๆนวดไปเรื่อยนะครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องใจร้อนนะครับแล้วก็เพราะว่าแบบถ้าเรายิ่งคลองบอลนานเนี่ยเขายิ่งหัวร้อนนะครับยิ่งหัวร้อนช่องก็จะเปิดครับผมแต่ถ้าเจอแบบแรงสูงๆแบบก็ถ้าคล้องไม่ได้ส่วนมากผมก็จะเสมอนะครับเพราะว่าแบบก็เจาะคล้องไม่ได้ก็เพราะแรงสูงมีแต่คนเก่งนะครับมาครับจังหวะนี้แรดฟอร์ดยังไงแรดฟอร์ดมาที่เปล่าครับเปล่าไปที่พอกบาพอกบายังไงพอกบาไหลมาที่เฟสยังไงเฟสยิงยากอยู่เขาก็ดักนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ดักไม่ดีครับเปล่ายิงเข้าไปเอาลุงง่ายๆเลยครับก็อย่างว่าแหละครับค่อยๆคลองบอลค่อยๆต่อบอลไปตรงนี้เจอช่องเลนนะครับผมจังหวะนี้ก็มาครับจังหวะต่อไปยังไงได้ฟาวมาเซียวไหลมาที่เปล่าผมเปล่าไปที่แรดฟอร์ดเห็นยังวิ่งนะครับไหลไปที่ยังครับผมจังหวะนี้ยังก็คลองบอลเอาไว้ครับค่อยๆคลองบอลเอาไว้แล้วแทงลูกนี้รถหลุดเลยครับรถยิงเรียบร้อยครับจังหวะนี้ก็ถ้าเห็นช่องก็แทงเลยครับแบบถ้าเห็นนักเตะวิ่งนี่คือถ้าแทงไปเนี่ยถ้าแบบถ้าไม่เจอแบบคู่แข่งที่ดักแบบเก่งๆเนี่ยก็คือหลุดเลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่แบบ
ตัวนักเตะของเราด้วยนะครับจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้ตัดบอลได้นะครับพอกบาไหลไปที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดไปที่เฟสไปที่พอกบาเปเร่ายังไงเปเร่าไหลมาที่มาเซียลมาเซียลดูหาช่องอยู่ครับดูจังหวะมาเซียลยังไงมาเซียลไหลมาที่ลูกชอลูกชอยังไงลูกชอไหลไปที่เฟล่าครับแล้วจะไหลที่บูกูดังได้อยู่แต่แล้วแรดฟอร์ดแล้วแทงลูกนี้ยิงเรียบร้อยครับลูกากูขยันจริงครับลูกากูลูกนี้ก็ถ้าไม่เบียดแย่งเราลูกนี้ก็คงจะไม่ได้นะครับลูกนี้ก็ยกความดีให้ลูกากูไปครับลูกนี้นะครับจังหวะนี้คือโจไหลมาที่เฟสยังไงเฟล่าเฟล่ายังไงเฟล่าไหลมาที่เฟสเฟสไหลมาที่ยังยังไงยังมันจงเปิดแล้วมาเกียวแล้วยิงลูกนี้อันนี้จริงผมกดให้พวกบาหมุนครับแต่ว่ามันมาสลับตัวพอดีนะก็เลยแบบกดยิงๆไปเลยครับก็แล้วก็เข้านะผมนะครับจังหวะนี้ยังตัดบอลได้มาที่เฟสยังไงเฟสดึงจังหวะมาที่ลูกูยังไงครับมาเกียวหาจังหวะอยู่มันจิ้มลูกนี้แต่ไม่เป็นไรครับลูกูยังได้อยู่แล้วยกจังหวะนี้เปเรล่าแล้วยิงเรียบร้อยครับจังหวะนี้ยกเอาซากองหลังนี่แบบหลังหักเลยนะครับลูกนี้ก็ถ้าเห็นช่องนี่ก็พอยกได้ก็ยกนะครับนะครับจังหวะนี้ลูกชอได้แบบไม่ได้ครับลูกนี้แล้วก็คืนมาแต่มาเซียลยังไงโอ้โหมาเซียลได้อยู่ครับไหลมาที่เฟสครับเฟสไหลมาที่ลูกากูลูกากูไหลมาที่ลูกชอไหลมาที่เฟสแล้วคืนไปที่ลูกชอใหม่ครับลูกนี้ทำทิ้งกันครับมาครับลูกนี้ลูกากูยึกยักลูกากูไหลมาที่ปอกบาแล้วแตะจังหวะนึงแล้วยิงเรียบร้อยครับจังหวะนี้ก็ค่อยๆต่อวันไปค่อยๆนวดไปนะครับผมยิ่งต่อวันเขายิ่งหัวร้อนนะครับยิ่งคลองบอลนานเขายิ่งหัวร้อนนะครับเพราะว่าเขาก็เหมือนเขาไม่ได้เล่นนะครับผมก็ค่อยๆต่อวันไปเรื่อยๆนะครับผมใจเย็นๆนะครับถ้าเราหัวร้อนเราจะเสียเปรียบเขานะครับนะครับจังหวะนี้มาเซียลยังไงมาเซียลวิ่งไปแล้วมาเซียลหักกลับมาจังหวะนี้มาที่ลูกากูมาที่เปเร่าเปเร่าไหลไปที่เฟสเฟสยังไงเฟสเฟสไหลมาที่มาเซียลแล้วบรรจงเปิดแรดฟอร์ดมงลูกนี้เรียบร้อยครับลูกนี้ก็เข้าทำสวยงามนะครับผมก็ต้องชมทั้งคนเปิดแล้วก็คนมงนะครับจังหวะนี้สองดาวรุ่งแมนยูนะครับดีใจนานไปแล้วนะครับจังหวะต่อไปสมอลลิงไหลมาที่ยังไหลมาที่พอกบาพอกบาไหลมาที่เฟสไปที่พอกบาอีกครั้งหนึ่งเฟสยังไงเปเร่าวิ่งไปแล้วเปเร่าไม่ไหลครับแต่เห็นแรดฟอร์ดวิ่งไปแล้วยกมาลูกนี้แล้วโอ้โหโล่งแล้วครับแล้วยิงติดแล้วยังไงกลับตัวยิงครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแผน433นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ